วัสดีนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของการวางพวกคาแรคเตอร์แล้วก็พวกเกี่ยวกับยานพาหนะทั้งหลายแหล่ลงไปในซีนนะครับเริ่มต้นเราจะมาดูเรื่องของคาแรคเตอร์ก่อนนะครับถ้าเราไปดูที่ไลบรารีนะครับแล้วมันจะมีรายการที่ชื่อว่าคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์นี้ก็คือการวางพวกโมเดลคนสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเข้าไปดูในคาแรคเตอร์นะครับมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่หลักๆต่อไปนี้นะครับเรามี animate human ก็คือเป็นคนแต่ละคนขยับตัวได้นะครับเรามี group ซึ่งเป็นเหมือนกับ animate human นี่แหละแต่ว่ามีวางไปทีก็มีอยู่หลายคนนะครับในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มี post human อันนี้ก็คือเป็นคน3มิติแต่นิ่งๆนะครับวางนิ่งๆไม่ขยับตัวใดๆนะครับอีกกรณีเราเรียกว่า cutout ตัวนี้ก็คือจะเหมือนบิลบอร์ดเหมือน 2D component ใน SketchUp นะครับเป็นแผ่นแบนๆซึ่งกรณีนี้เขาก็จะหมุนตัวเองหันตามมุมกล้องแต่ว่าเบามากนะครับมันกรณีที่เรามีซีนที่มีคนเยอะๆเครื่องเรา performance ต่ำๆเราใช้ cutout มาช่วยได้อันสุดท้ายเป็น animal นะครับก็คือเป็นสัตว์ทั้งหลายแหละพวกนี้เป็น animate ด้วยเป็น 3D นะครับหลักๆก็จะมีอยู่5อันนะฮะเราจะลองดู animate human ก่อนนะครับในนี้ก็จะเป็นคน3มิตินะครับเราก็เลือกได้จับมาวางผมจะลองเลือกสักอันนึงนะครับแล้วก็จับมาวางนะครับโอเคผมจะซูมไปนิดนึงนะครับอันนี้คือคนที่เราจับใส่ลงมาในซีนนะครับโอเคนี่เวลาที่เราจับคนมาวางนะครับดูซิว่าเราปรับแต่งอะไรเขาได้บ้างนะครับเริ่มต้นเราจะมี close color นะครับถ้าดูที่ close color เนี่ยถ้าเราคลิกกลับมาดูเนี่ยมันก็จะเป็นพวก preset ทั้งหลายแหละซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนนะครับ color preset ได้ default น่าจะมีสัก5อันโดยปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนสีถัดมามี pose ก็คือเขาแสดงอากัปกิริยายังไงนะครับ default ก็จะมี idle ก็คือยืนเฉยๆขยับตัวนิดหน่อยนะแต่ถ้าเราคลิกมาดูจะมีพูดนะครับมี speaking ก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับ idle เมื่อกี้นี้มี sitting คือนั่งนะครับมี lying คือนอนนะครับมี dancing ก็คือเต้นนะครับมี special ก็อาจจะแบบกรณีของ handicap นะครับมี walking ก็คือเดินนะครับโอเคผมจะปล่อยเป็น idle ก่อนนะฮะนี่ในขณะเดียวกันพอเราเลือกโพสใดๆในนี้ไปแล้วนะครับทั้งฝั่งแอนิเมชันเนี่ยเขาก็จะขยายอากัปกิริยาเช่นตอนนี้ idle ยืนอยู่เฉยๆจะทำอะไรบ้างเช่นโทรศัพท์นะครับ idle ก็ยืนเฉยๆนะครับdrinking ก็ดื่มอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถจะเลือกได้เพราะนั้นแอนิเมชันตัวนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวที่เราเลือกนะครับเช่นสมมติผมเลือกspeaking แล้วมันก็จะมี speaking หลายอันนะลองดูนะ speaking แบบนี้ speaking แบบนี้speaking แบบนี้ก็มี variety ในการเลือกอันนี้คือ animate ของทีละคนนะครับเรามาดูอีกอันนึงนะครับกรณีที่เป็น group นะกรณีเป็น group สมมติว่าผมเลือกมาสักอัน group 3คนลากมาตอนที่ลากออกมาเนี่ยบางครั้งเราพบว่าบางทีโมเดลมันยังไม่เกิดนะครับเพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดโทษทีมันจะต้องโหลดข้อมูลเข้ามาอาจจะใช้เวลานิดหน่อยเพราะนั้นในขาที่เราแดรกมาครั้งแรกล่ะจะเห็นว่าทำไมมันยังไม่ปรากฏนะครับนี่ถ้าเราสังเกตดูนะครับเวลาเป็นกรุ๊ปเนี่ยในความเป็นจริงถ้าเราดูที่ซีนกราฟเนี่ยมันก็คือการดึงคนเดียวๆเนี่ยครับแต่ว่าคราวนี้ดึงมาเป็นกรุ๊ปทีเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในขาที่เราเข้าไปในแต่ละอันออปชันการปรับแต่งก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเราวางเป็นกรุ๊ปมันก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคถัดไปนะครับจากกรุ๊ปแล้วมาดู post human นะครับ post human ตัวนี้คือวางเฉยๆนะครับผมจะจับมาวางจะสังเกตเห็นว่าคนอื่นตอนนี้เขาขยับตัวนะครับแต่คนที่เป็น post human เนี่ยเขาอยู่เฉยๆในกรณีที่เราทำภาพนิ่งเนี่ยเราใช้ post human ก็ได้มันไม่กินกำลัง CPU นะครับมันจะได้กรณีที่เป็นภาพนิ่งเรนเดอร์ภาพนิ่งเฉยๆเราจะใช้ post human ธรรมดานะครับก็ไม่มีการปรับแต่งอะไรนะครับจับมาวางเฉยๆถัดไปคือ cut out นะครับ cut out ตรงนี้ก็คือ 2D component แบบ SketchUp นะครับผมจะลองดึงเข้ามาสักอันลากมานะครับ
ครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันเป็นแค่ของแบนๆนะครับผมจะลองหมุนภาพดูเห็นไหมฮะในกรณีที่โมเดลเป็น3มิติเนี่ยทำให้เราเห็นรอบด้านแต่กรณีที่เป็นคัทเอาท์เนี่ยมันจะมีมุมเดียวถึงแล้วเขาหันเข้าหาเรานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคัทเอาท์ก็คือว่าถ้าสังเกตดูนะครับผมสามารถที่จะมีออปชันที่เขียนว่า Picture On ก็คือหมายถึงเห็นภาพของคนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราออฟนะครับมันจะกลายเป็นภาพเหมือนซิลูเอทเฉยๆซึ่งพอมันเป็นซิลูเอทแบบนี้เราสามารถที่จะเลือกคัลเลอร์ที่อยู่ด้านขวาถัดไปได้ยิ่งยกตัวอย่างเช่นผมทำให้มันเป็นสีเข้มนิดหน่อยโอเคนั้นผมสามารถจะมีคล้ายๆเหมือนกรณีที่เป็นลักษณะที่เป็นซิลูเอทงานกราฟิกจับมาวางบนซีนนะครับให้ดูเป็นarchitectural presentation มากขึ้นอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นซิลูเอทธรรมดานะครับทีนี้หลังจากเราวางของพวกนี้อันนี้คือวางคนนะครับมาดูว่าเราวางอะไรได้อีกนะครับเรามีคนนะครับในคาแรคเตอร์เนี่ยเรามีคนมีอีกอันคือ animal นะครับ animal เนี่ยก็จับมาวางนะครับมันก็ที่เช่นผมเลือกสักอันเช่นสุนัขตัวลากมานะครับนะฮะก็จะ animate นิดหน่อยนะครับในกรณีที่เป็นสัตว์เนี่ยเข้าใจว่าไม่มีพารามิเตอร์ใดๆนะก็จับมาวางเฉยๆนะครับอันนี้ก็แอนิเมตเหมือนกันเป็น 3D นะครับเอาล่ะอันนี้คือวางนิ่งๆลงไปในซีนนะครับผมจะลบกลุ่มนี้ออกไปก่อนนะครับผมจะระวังวางรถยนต์อีกหน่อยแล้วกันนะครับในกรณีของรถยนต์เนี่ยจะเห็นว่ามีหมวดต่างๆนะครับมีรถยนต์รถเก๋งนะครับรถบัสเรือเครื่องบินนะครับมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีพวกเครื่องจักรก่อสร้างนะครับถ้าเราเข้าไปดูนี่มีเครื่องจักรก่อสร้างหลายอันซึ่งสำหรับคนที่ทำเป็นเหมือนกระบวนการงานก่อสร้างเพื่อจะไปร่วมกับเรื่องของเฟซซิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยนะครับมันก็เหมือนจะเป็นซีเควนซ์งานก่อสร้างมีมอเตอร์ไซค์จักรยานนะครับผมจะลองรถยนต์ง่ายๆนะครับวิธีการก็คือจับมาวางเฉยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกสักอันแล้วกันแล้วผมก็ drag นะครับจับมาวางนี่ก็เป็นรถทีนี้กรณีที่เป็นรถเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือมันเปลี่ยนสีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะไปที่สีของรถนะครับเปลี่ยนสีของรถได้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองสมมติอย่างนี้นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับอันนี้พวกนี้ก็คือรถที่อยู่นิ่งๆนะครับหรือเราจะเอารถบัสอะไรก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับอันนี้มาดูอีกอันที่น่าสนใจคือการทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่ของเจ้าคนกับรถนะครับมันก็จะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าตัวคอนเท็กซ์นะครับจะมีรายการชื่อว่าพาร์ทในรายการพาร์ทถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีอยู่4รายการรายการที่1คือคาแรคเตอร์พาร์ทคือการเอาพวกคนเนี่ยมาเดินตามเส้นทางที่เรากำหนดนะครับ2 vehicle part ก็คือเส้นทางของรถยนต์รถบัสรถอะไรก็แล้วแต่โดยปกติเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็จะมี bicycle part อันนี้ก็จะเป็นพวกทางจักรยานนะครับเส้นทางที่จักรยานวิ่งและสุดท้ายเราเรียกว่า custom part อันนี้เป็นลักษณะของการเอา object ใดๆในซีนของเราเนี่ยไปวิ่งตามเส้นทางที่เรากำหนดนะครับผมจะลองเลือก character part ก่อนนะครับหลายๆอย่างจะมี option คล้ายกันนะครับผมจะเริ่มต้นด้วย character ก่อนใน character เนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ option จะไม่มีอะไรเลยนะครับเริ่มต้นสิ่งที่เราต้องทำคือกำหนดเส้นทางโดยการคลิกที่ไอคอนรูปปากกานะครับเสร็จแล้วก็คลิกเพื่อกำหนดโหนดของเส้นทางผมจะลองเลือกสักเป็นตัว L แล้วกันนะครับคลิกตรงนี้1อันคลิกตรงนี้1แล้วเลี้ยวไปหน่อย1อันโอเคนะครับเวลาเลิกก็กด Escape นะครับเราจะได้เส้นทางโปรแกรมจะคำนวณนิดหน่อยแล้วก็เริ่มเอาคนมาเดินตามเส้นทางนะครับนี้มาดูออปชันบ้างในออปชันมีอะไรบ้างนะครับถ้าสังเกตดูในออปชันนะครับในออปชันก็จะประกอบไปด้วยอันที่1 type นะครับคือชนิดของคนนะครับซึ่งถ้าเราดูก็จะมีว่าเป็นจริงๆเป็นเชื้อชาตินะครับมันมีลักษณะที่เป็นแอฟริกันนะครับอาเซียนแล้วก็เป็นคอเคเชียนก็คือยุโรปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเลือกหมดเลยมันก็จะเป็นมัลติทีนี้พวกเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะตอนนี้ผมมี density น้อยนะครับคนเดินอยู่คนเดียวผมจะลองเพิ่มเพื่อให้เราเห็นไอเดียโอเคมันก็จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างคนทั้ง3กลุ่มนะ
ครับถ้าผมจะลองเปลี่ยนอันนี้ให้เหลือเฉพาะอาเซียนดูนะฮะคนก็จะเป็นเฉพาะคนฝั่งอาเซียนนะครับถ้าเราจะลองเปลี่ยนเป็นแอฟริกันอาเซียนไม่เอานะครับก็จะเป็นคนแอฟริกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจะเลือกให้เกิดลักษณะของคนที่เดินอยู่บนเส้นทางเหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับถัดไปเป็นเสื้อผ้านะครับ clothing นี่เป็นเสื้อผ้า default ตัวนี้เป็น street นะครับก็เสื้อผ้าปกติทั่วไปเดินถนนหนทางไปเราสามารถจะเปลี่ยนได้ระหว่าง street เป็น office นะครับตอนที่เราได้เสื้อผ้าของคนทำงาน office แล้วก็มี travel อาจจะเป็นเดินทางนะครับมีกระเป๋าบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เดินทางนะครับแล้วก็มี beach ก็คือชายหาดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีtraditional middle east นะครับก็จะเป็นคนตะวันออกกลางนะครับประมาณนี้ผมจะปล่อยเป็น street ก่อนแล้วกันถัดมามี width นะครับ width ตัวนี้คือเส้นทางที่ความกว้างเนี่ย default ตัวนี้มัน1เมตรก็จะเดินคนเดียวกันเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเป็นสัก2เมตรทางมันจะกว้างขึ้นสีส้มๆนี่คือเส้นทางนะครับจะเห็นว่าทางมันกว้างขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามี density ตัวถัดไปคือ density คือความหนาแน่นถ้าเรามีความหนาแน่นมากก็จะมีจำนวนคนที่เดินมากเป็นตามลำดับถ้าตัวความกว้างนี่มันกว้างนะครับเขาก็จะเดินอยู่หลายจุดบนเส้นทางนะครับนี่คือ density reverse นะครับ reverse ก็คือเมื่อกี้ผมลากจากซ้ายไปขวานะกำหนดเส้นทางนะครับแต่ถ้าผมเลือก reverse เป็น on ปุ๊บก็จะเดินกลับทางจากปลายเส้นทางที่กำหนดมายังต้นเส้นทางนะครับส่วน walk ตัวนี้ก็หมายความว่าตอนนี้เดินอยู่ถ้าเรากดเป็น off ก็หมายความว่าเขาจะหยุดอยู่เฉยๆนะครับทีนี้ถัดไปนะครับสมมติว่าผมต้องการจัดการกับเส้นทางผมจะหลบนี้ไปก่อนนะครับวิธีการจัดการกับเส้นทางเนื่องจากว่าตอนนี้มัน animate อยู่ผมอาจจะลดภาระของคอมพิวเตอร์นี่แล้วจะสังเกตเห็นว่ามันพิมพ์ผมจะให้หยุดก่อนนะครับนี้ที่เราทำได้คืออะไรนะครับ เริ่มต้นเลยจะสังเกตเห็นว่าบนเส้นทางผมจะลด density ลงหน่อยจะได้เห็นไอเดียนะครับเราเห็นว่ามีโนดที่เป็นครึ่งทรงกลมอันนี้อยู่คือโนดที่เรามาร์กไปตอนที่เราเดินนะครับเราสามารถจะคลิกที่โนดนะครับแล้วก็เลื่อนมันเพื่อกำหนดเส้นทางใหม่นะครับนี่กำหนดเส้นทางใหม่นะผมอาจจะมาอย่างนี้นะครับได้ไปหน่อยนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะเลื่อนทั้งหมดนะครับให้เราคลิกที่รายการบน scene graph นะครับอันนี้ผมสามารถจะย้ายทั้งกลุ่มนะฮะย้ายทั้งกลุ่มนะครับอีกตัวหนึ่งคือเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตัวนี้สำหรับใช้ในการแทรกโหนดไอตัวครึ่งทรงกลมเนี่ยเช่นผมต้องการเดินทางนี้แล้วมาข้างๆกล่องนี้ก่อนแล้วค่อยเลี้ยวกลับไปผมทำแล้วจะคลิกที่เครื่องหมายบวกจะได้โหนดเพิ่มนะครับแล้วเราก็ลากมานะฮะจะเห็นว่าผมก็จะมีโหนดมากขึ้นในการที่เกิดเส้นทางนะครับการลากเพิ่มนะครับการลากเพิ่มง่ายมากวิธีการคือเราคลิกที่ไอคอนของปากกาอีกทีนึงเราสามารถจะเขียนโหนดเพิ่มได้นะครับนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เรา adjust ได้นะครับอันนี้คือกรณีของคนนะครับคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเดินผ่านอุปสรรคที่ว่าคือกล่องอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับถ้ากล่องเหล่านี้มันไปอยู่ตามเส้นทางผมจะลดขนาดของเส้นทางนิดนึงเพื่อเห็นเป็นไอเดียโอเคเสร็จแล้วถ้าผมมีกล่องนี่อยู่ตามเส้นทางขวางเอาไว้นะครับสมมติแบบนี้ผมมีขวางบนเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ผมจะกดมือนิดหน่อยให้เห็นนี่นะครับเสร็จแล้วผมจะให้คนตัวนี้ walk ใหม่นะครับ walk เป็น onสังเกตดูเวลาที่คนเดินผมจะเพิ่มดิเขาจะสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมจะลองปรับให้สูงขึ้นนิดนะครับนะฮะเขาจะเดินตรงนี้ได้แต่ว่าเท่าที่ทดสอบก็คือตอนนี้กล่องนี้สูงเมตรหนึ่งนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าในความสูงเกินระดับอะไรเนี่ยเขาจะขึ้นไม่ได้สังเกตดูนะครับตอนนี้1เมตรนะครับได้ผมเกินเมตรนิดหน่อยในขณะที่พอความสูงมันเกินเท่าที่เทสอยู่ประมาณเมตรเศษมันจะเดินไม่ได้แล้วครับผมจะลองสูงขึ้นหน่อยเห็นไหมฮะถ้าความสูงเกินตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณเมตรเศษนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือ obstruction ที่เราใส่ได้นะฮะอันนี้คือคนทีนี้เรามาลองดูอีกทีนะครับล
ลองดูกรณีที่เป็นเส้นทางรถยนต์ผมจะลบคนกลุ่มนี้ทิ้งไปนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนคราวนี้กลับมาที่คอนเท็กซ์เหมือนเดิมนะพาร์ทคราวนี้ผมเลือก vehicle part เหมือนเดิมนะครับเรากำหนดเส้นทางแบบเดียวกับคนคลิกที่รูปไอคอนปากกานะครับผมคลิกมาตรงนี้มานี่แล้วก็เลี้ยวไปนี่ผมทำคล้ายๆกันก่อนนะครับแล้วก็ escape ไปได้เส้นทางประมาณนี้นะครับการคอนโทรลเส้นทางเหมือนเดิมนะครับการควบคุมเหมือนเดิมทุกประการนะครับตอนที่ทำเรื่องคนนะครับทีนี้มาดูออปชันหรือพารามิเตอร์ที่มีนะครับเริ่มต้นเลยก็จะมีเลนเคาท์ตอนนี้มี1นะครับผมสามารถจะเปลี่ยนเป็น2ก็ได้ก็หมายความว่ารถจะวิ่ง2เลนนะครับวิ่ง2เลนนะฮะเสร็จแล้วจะมีกรณีที่2เลนนะครับ2เลนก็คือออฟอยู่ถ้าผมเปิดออนก็หมายความมันจะกลายเป็น4เลนถูกมั้ยฮะเพราะว่าอย่างละ2ไปกลับนะครับบางทีถ้ารถมันดูข้อต่อมันมากไปผมอาจจะต้องปรับแต่งนิดหน่อยนะครับโดยการคลิกเส้นทางนิดนะครับเพียงแต่ว่ามันโค้งแล้วมันโค้งมากไปหน่อยโอเคนี่สมมุติเส้นทางนะครับผมอาจจะลดเดนซิตี้นิดหน่อยจะได้ไม่ถ่วงเครื่องนิดหน่อยพอเห็นเป็นไอเดียมีเรื่องความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยเราสามารถจะปรับแต่งได้เช่นเราต้องการรถวิ่งเร็วๆนะครับวิ่งช้าถ้าเราอยากจะเป็นภาพนิ่งเฉยๆเราตั้งสปีดเป็น0เลยครับรถจะอยู่เฉยๆนะครับถัดไปคือ traffic rule นะครับ traffic rule ตัวนี้เป็นรถวิ่งชิดขวานะครับในที่นี้เราจะดูยากผมจะลองให้ดูที่ top view บางทีอาจจะไม่บางคนอาจนึกไม่ออกว่าตกลงแล้วมันคืออะไรนะครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ผมจะลองทำเป็น2เลนนะครับแล้วก็เป็นone way แล้วกันนะครับโอเคนะทีนี้เวลาที่เรามี right hand สังเกตดูนะคือเลนเขาต้องมากกว่า1นะครับไอ้ traffic rule จะทำงานเมื่อเลนเขามากกว่า1ผมจะลองให้ความเร็วเกิดขึ้นดูนะครับแล้วสังเกตดูนะครับเวลาเราใช้บอกว่าชิดขวาเนี่ยนะครับรถทางขวามันจะวิ่งซ้ากับรถทางซ้ายสังเกตดูนะผมเพิ่มความเร็วสังเกตเห็นไหมครับแต่ถ้าเราไปกดเกณฑ์ชิดซ้ายจะสังเกตเห็นว่าชิดซ้ายนะครับรถทางขวาก็จะวิ่งเร็วกว่ารถทางซ้ายรถในเลนซ้ายเหมือนกับว่าเราแบบหนูขับรถในเมืองไทยเราบอกว่ารถเร็วก็วิ่งขวารถช้าวิ่งซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีเอฟเฟกต์ต่อเมื่อเลนเขามันเป็นมากกว่า1นะครับอีกอันเหมือนเดิมคือ reverse นะครับก็คือกลับด้านจากทิศทางที่เรากรอกรถไปนะครับโอเคผมจะกลับไปที่ 3D เหมือนเดิมนะครับนี่คือกรณีของรถนะครับซึ่งกรณีของรถเนี่ยจริงๆเหมือนคนคือถ้ามี obstruction ใดๆเนี่ยรถก็จะขึ้นไปบนนั้นด้วยนะครับถ้าเรามีโมเดลผมจะลองทำให้ดูอย่างนี้ผมจะเอาโมเดล primitive object ธรรมดานะครับเอาสัก10เมตรมาวางตัวนึงโอเคแล้วผมจะกดลงไปนิดนึงโอเคนะครับนี้ผมจะย้ายอันนี้เข้าไปขวางรถนิดหน่อยสังเกตดูนะครับในกรณีที่มันมีความสูงเหมือนเดิมนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยมันก็จะผ่านได้นี่กรณีที่ถ้าเราทำให้มันมีสโลปขึ้นสโลปลงเหมือนสะพานก็จะได้เอฟเฟกต์แบบนั้นเหมือนกันตอนนี้มันจะดูกระโดดกระเดกนิดหน่อยนะครับแต่นี่คือออฟซับชั่นนะฮะโอเคผมจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะเอาจักรยานมาใส่นะครับอ่ะถัดไปนะครับถัดไปเราผมจะลบรถนี้ทิ้งไปก่อนนะครับจะได้ไม่เก็บไม่เปลือง GPU นิดหน่อยนะครับถัดมาเราไปดูที่คอนเท็กซ์เหมือนเดิมนะครับพาร์ทคราวนี้ไปดูจักรยานนะครับเหมือนเดิมลากเส้นกำหนดจักรยานผมจะเขียนง่ายๆก่อนนะผมเขียนเส้นทางเดียวเลยนะครับโอเคจักรยานก็จะเหมือนเดิมนะครับจักรยานก็จะวิ่งไปนะครับถ้ามี obstruction มันก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างกับจักรยานนะครับไบซิเคิลไม่มีอะไรให้ตั้งบ้าง1คือเลนนะครับ
two lane off อยู่ก็วิ่งทางเดียวถ้าเรา on ก็จะวิ่ง2ทางนะครับมีกรณีที่เราเรียกว่า lane offset lane offset เนี่ยก็คือการบอกว่าแต่ละเลนเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนผมจะลองเพิ่มไปสักเมตรหนึ่งนะครับไทม์จะกว้างขึ้นเพราะวิ่งที่วิ่งสวนกันก็จะห่างไว้หน่อยนะครับส่วน density นะครับ density เหมือนเดิมคือความหนาแน่นของรถนะครับความหนาแน่นของ object ที่เราใช้มี speed เหมือนกันนะครับเร่งเร็วเร่งช้าเหมือนกันอยากได้ภาพนิ่งก็0เหมือนเดิมนะครับ reverse เหมือนเดิมนะครับ reverse ก็จะกลับข้างระหว่างอะไรอ่ะทางที่เราเริ่มต้นจาก start point ไป end point นะครับอันนี้คือกรณีของจักรยานนะครับ custom part นะครับไปดูที่เหมือนเดิมนะครับไปดูที่ context นะครับ context part แล้วก็ custom partหลักการของ custom part เหมือนกันนะครับผมจะลองเริ่มต้นด้วยการทำเส้นทางก่อนจะลองดูนะครับผมเอาโมเดลใหญ่นิดนึงมาวางดีกว่านะครับได้เห็นใช่ไหมครับตามนี้ให้ที่ผมทีนี้มาดู custom part นะครับcontext นะครับ part custom part เราก็ลากเส้นทางเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ผมจะลากมาผ่านเจ้ากล่องนี้แหละนะครับโอเคลากเส้นทางนะครับคลิกตรงนี้มาจบที่ประมาณนี้ง่ายๆก่อนผมทำแค่นี้นะครับนี่เราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งเหมือนเดิมนะครับเวลามี obstruction มันก็จะขยับตามตัดอะไรที่มันสูงไม่เกินเมตรเศษๆนะครับนี่มาดูว่าทำอะไรได้บ้างใน custom part เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเริ่มต้นทางซ้ายสุดนี่นะครับมันจะมี object อยู่ซึ่ง object ตรงเนี้ยก็คือ object ที่จะใช้ในการ animatedefault เป็น box ก่อนผมจะปล่อยเป็นกล่องไปก่อนนะครับถัดมามีเรื่องของ animation นะครับมี loop หมายความว่ามันจะวิ่งไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะไปสุดทางเริ่มใหม่ไปสุดทางเริ่มใหม่แต่เราสามารถจะเปลี่ยนเป็นคือ once ที่มันจะเดินทางหนเดียวเลิกครับแล้วหยุดนะครับถัดมามี once ping pong ก็คือหมายความว่ามันจะเดินทางไปจบหนึ่งเส้นทางผมจะเพิ่ม speed นิดหน่อยเนาะจะได้เร็วนิดแล้วก็กลับแล้วก็หยุดนะครับอันนี้คือ one spin pong แล้วถ้า loop ล่ะ loop ก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆถ้า loop ping pong ก็คือวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ animation loop นะครับผมปล่อยเป็น loop ธรรมดาไปก่อนถัดมานะครับเรามีเรื่องของ speed ก็คือความเร็วของกล่องที่วิ่งนะครับของอ็อบเจกต์นะไม่ใช่กล่องขออภัยแล้วแต่ว่าเราจะเอาอ็อบเจกต์อะไรมาใส่ reverse เหมือนเดิมนะครับกับข้างนะครับมี delay หมายความว่าสังเกตดูนะครับผมลด speed จะได้เห็นไอเดียพอถึงปลายมันจะหยุดนะครับสังเกตดูนะครับมันวิ่งไปพอจบปุ๊บก่อนที่จะเริ่มต้นตัวถัดไปมันจะหยุด default ตอนนี้1วินาทีนะครับถ้าเราใส่เป็น0หมายความว่ามันวิ่งไปแล้วก็จะไม่มีหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมเพิ่มเป็นสัก2 second สังเกตดูนะครับก็จะหยุด2วินาทีแล้วถึงจะเริ่มนะครับอันนี้คือ delay ถัดไปเป็น rotation rotation ในที่นี้คือหมุนโมเดลนะครับถ้าผมซูมเข้าใกล้ๆนิดหนึ่งตอนนี้โมเดลมันวางตรงธรรมดานะครับผมใส่ rotation สัก45นะครับหมายความว่า object นี่จะบิดตัวไปแต่มันไม่ได้ animate อะไรนะครับตัว object หมุนในแกน Z เฉยๆนะครับถัดไปคือ follow ผมกลับเป็น0อย่างเดิมนะครับ follow ตัวนี้จะเห็นต่อเมื่อเส้นทางเป็นเส้นที่มันมีทางเลี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอย่างนี้ก่อนผมจะลด speed ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ผมจะ off ไปนิดหน่อยเพื่อจะเห็นเส้นทางนะครับผมจะเพิ่มเส้นทางนิดหน่อยด้วยกดเครื่องหมายบวกแล้วให้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว on ขึ้นมาใหม่นะฮะผมอาจจะย้ายตัวนี้เพื่อให้มันมาเป็น obstruction นิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วลองดูนะครับถ้าผม play มันมี speed สังเกตดูนะครับเวลาเขาวิ่งมาเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปตามเส้นทางเราต้องมองเห็นเนาะนะครับโอเควิ่งมานะผมจะลด delay ไปเขาก็จะเลี้ยวเห็นไหมฮะเลี้ยวไปตามคือเปลี่ยน shape ตัวเองให้เลี้ยวไปตามเส้นทางนะครับอันนี้คือความหมายของ follow ถ้าผม follow เป็น off สังเกตดูนะครับเขาจะวิ่งมาตรงเห็นไหมฮะ
มันมีอาการเบี่ยงนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่หมุนไปตามเส้นทางนะครับแต่ถ้าออนปุ๊บเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าตัวโมเดลนั้นหมุนตามผมจะลองนี้แล้วกันผมจะลองปรับเส้นทางให้มันมีความโค้งมากหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลดสปีดแล้วก็ผมจะปรับอันนี้ออกมาโอเคผมจะเลือกโหนดอันนี้ปิดนิดนึงย้ายโหนดนิดหน่อยนะครับมันโค้งมากนิดจะได้เห็นไอเดียเอาล่ะประมาณนี้นะครับย้ายกล่องนี้นิดหน่อยโอเคนะครับเสร็จแล้วผมมาที่ Custom Part เพิ่ม Speed เห็นว่าเขาก็จะรีอันนี้ Follow Off นะครับถ้า Follow On สังเกตดูนะครับมันก็จะให้ความสิทธิ์ที่ดูสมจริงสมจังมากขึ้นหน่อยทีนี้ตัวสุดท้ายคือ physics physics on หมายความว่าของอันนี้มันจะต้องวางอยู่บนอ็อบเจกต์ใดๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเส้นทางเนี่ยมันทำให้เกิด 3D ได้นะครับผมจะลองทำให้ดูโดยการลดสปีดก่อนเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับผมจะลองเลือกเส้นทางผมจะปิดบ็อกซ์อันนี้ไปนิดนึงผมจะยกเส้นทางนี้สูงขึ้นสังเกตดูนะฮะตอนนี้เส้นทางมันสูงขึ้นจากพื้นนะฮะสูงขึ้นจากพื้นนะโอเคทีนี้ physics เป็น on อยู่ผมจะลองเพิ่มสปีดมันก็จะวิ่งธรรมดาใช่ไหมฮะวิ่งธรรมดาอยู่ที่พื้นนะครับเส้นทางอยู่ที่พื้นวิ่งธรรมดาแต่ถ้าผมฟิสิกส์เป็นออฟฟุกตัวมันเนี่ยจะวิ่งอยู่ตามเส้นทางก็จะได้ความสูงถูกไหมฮะถ้าฟิสิกส์เป็นออนก็จะต้องมีออบเจกต์ให้มันรองตัวมันอยู่นะครับถ้าฟิสิกส์เป็นออฟฟุกมันจะวิ่งตามระนาบของเส้นทางที่เราเลือกอาจจะใช้สำหรับกรณีที่เราลดอ็อบเจกต์ที่ลอยตัวอยู่อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้บนคัสตอมพาร์ทผมจะลองเปลี่ยนโมเดลของคัสตอมพาร์ทนิดหน่อยเป็นอย่างอื่นเช่นสมมติว่าผมเอาคนมาใส่นะครับตัวอย่างเช่นเอาคาแรคเตอร์เป็นโพสต์ฮิวแมนมาใส่เอาคนนี้ละกันนะครับวิธีก็คือผมแดกมาดรอปตรงนี้นะครับดรอปลงไปคราวนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นคนผมลดความเร็วนิดมาจะเหมือนคนอยู่บนคอนเวเยอร์อะไรประมาณนี้นะฮะนะนี่เราได้ลักษณะที่เหมือนคนเดินมันอาจจะบนเส้นทางเป็นคอนเวเยอร์เป็นทางเลื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเราเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาฮิวแมนที่เป็นแอนิเมตดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนนี้เขาก็ขยับตัวของเข้าไปเห็นไหมขยับตัวเข้าไปเหมือนปกตินะครับแล้วแต่ว่าเราเอาโพสไหนมาลงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราเรียกว่าคัสตอมพาร์ทนะครับโอเคนะครับทั้งหมดก็คือการนำเอาพวกคาแรคเตอร์หรือพวกยานพาหนะทั้งหลายแหล่มาประกอบไว้ในซีนของตัว Twin Motion นะครับในคลิปหน้าเราก็จะไปกันเรื่องการทำสิ่งที่เรียกว่า Artificial Lighting กันนะครับเพื่อจัดแสงที่นอกเหนือจากแสงอาทิตย์ครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ